เป็นยังก็เป็นคุ้มทรัพย์สงครามโลกครั้งที่สองเข้าเตรียมเข้าประกาศสร้างกระซี่ในหมู่บ้านนี่ต้องใบมะพร้าวเข้าไปพกไว้มันเหลี่ยมข้าวยานเข้าเห็นที่ขึ้นมาเขาก็ยิบบอมใช่ยานเข้าบอมใช่บอมเนื้อวันนี้เข้าโฆษณาบอกว่าภาษารัฐของนี้พี่รถก็รถยักษ์คุ้มเบิ่มไว้หนังหมู่บ้านก็แล็บออกซ่อไทยพ้องออกซ่อเห็นสร้างดินไว้แล้วสร้างกระซี่ก็มีน้อยโดยมักมุงยักษ์ขาควรจะมีสร้างกระซี่มันเหลี่ยมนี่เอาใบมะพร้าวไปปกยองไว้อีกบอกมันเหลี่ยมมูสาวบ้านเข้าเสี่ยงข้างมักบอกมันอีเห็นวันนี้พอเขาตายแล้วเขาเอี้ยวทรัพย์สินไปไหนหรือวังสนเขามันบ่มีอะแม่อยู่ห้องดีเขาก็มีผู้สางเนี้ยเอาไปฟังไว้เถอะห้องมูเนี้ยถ้ามียังก็เอาไปรวมกันไว้เป็นคุ้มทรัพย์มันตายฮะมันบ่ได้ตรวจระเบิดก็เอาไปค้นเอาเพราะถ้ามีเอาไปไว้เอาไว้วันนี้อยู่ได้ประมาณสัปดาห์นึงระเบิดมาลงอำเภอน้ำปานเลยปะเนี้ยลงแล้วระเบิดลงแล้วบ่มีการเสียหายคนบ่ตายคนชาววันชาวเมียงเฮาปกติอยู่บ้านนี้ก็เลยออกมาแดบออกมาแดก็เลี้ยงคงเข้าเลี้ยงเข้าคงมันคงเฮาก็มีแต่ก่อนอย่างบ่มีฮู้จักตัวหนังสือครับบ่หนังสืออย่างแค่นบ่ได้อีอย่างบ่รู้แล้วสิ่งที่ไปขุดลุ่มนั้นอีขุดคืออีปิกแสลงนี่มันบ่มีสมัยนี้มันต่างกับสมัยแต่ก่อนมันไกลกันเล็บเลยเล็กนี่อย่างบ่มีเล็กก็เรียกว่าเอาสมบัติไปฟังไปฮู้เลยเออฟังไว้ฟังลบไว้อะว่าเฮานี่เตรียมว่าอีจ่ายก็เขาบอกอ่ะคือคนจักรวาลมันเสียง่ายว่าเขามาลงระเบิดระบบมีเลี้ยเขาอีท่าสิ้นทางเขาทางราชการเขาครับว่าแล้วคนมันมีน้อยมีพญาปัดอยู่วะจักรวาลนะพญาปัดก็รวมตัวกันแล้วโมได้วันนี้ก็ตายไปแล้วปะเนี่ยฟังระเบิดตกแล้วก็แสดงว่าบ่ตายว่าตายพญาปัดเกิดคล้องนะไปเฮ็ดลาวเขาก็เอี้ยวมาแล้วปะเนี่ยนี่มาตั้งประตูเมียงบ้านมังอ่ะไม่ให้ลูกน้องไปเอาประเทศลาวบ้านเข้าหรอบ้านเกิดนะแต่ก่อนอย่างโบเป็นยังเป็นโตใช่ไหมหาไปเอาทรัพย์สินของพญาปานเนี่ยมาเงินนั้นโบมีไร่คือสมัยนี้ร้อยล้านยี่สิบล้านมันมีเงินอยู่เพียงสี่เบี้ยหาไปเอาเมียงลาวพอดีมีเงินอยู่สี่เบี้ยหาไปเมียชื่อนางคองไอ้ใบปันปืนไอ้เบาปานุนอยู่เนี้ยอยู่บ้านไฟเนี้ยวันนี้ไปเลยเบาไวปันปืนจักไวมาดักแน่ก็โหระทรัพย์สมัยนี้ที่ไวปันปืนไปเลยไปเอามาได้มาแล้วหรือใส่กับบ่ได้บ่ฮู้จักมารายงานพญาปัดบอกว่าสิ่งของที่บอกไปนั้นบ่ได้เดี๋ยวบ่หังบ่ได้มาวันนี้ไอ้ไวปันปืนนั้นโดนตัดคออยู่ระวังโหมซ้ออรุณเนี่ยคือหวังโหมเพราะว่าหัวโดนตัดอ่ะพญาปัดตัดคอลูกน้องอ่ะไอ้ใบมันปืนนั้นโยนลงน้ำเลยถ้าวันน้ำเผื่อน้ำปัดวันมาวันไปก็ไปกลุ่มห้าหัวบ่อใดเอิ้นวังกลุ่มอยู่ฮะเนี่ยเขาปัจจุบันเนี้ยอยู่ซ่ออรุณอยู่นะร้านเข้าไปลงนี่เอาจักแค่นี้พญาปัดนี่นะวันนี้หนักกว่างนี่มาก็มาได้กระซ่องสามคนมาเฮ็ดนามาปลุกไฟบ้านก็อยู่บ้านไฟอยู่นี้มาเฮ็ดอยู่บ่ได้กว่างกินนี่มาเฮ็ดคือสมัยนี้บ่มีสัตว์ป่านี้บ่ได้แล้วสัตว์ป่ามันไล่มีลิงมีกวางกินบ่ได้บ่เลียก็เรียกว่าตั้งชื่อว่าหน้ากวางเอิ้นหน้ากวางเขาบอกว่าเนี่ยปัดบอกว่าไปอยู่กวางให้แลกเขาบ่ให้มาเขาว่าต่างหมดแล้วเนาะห่างจักหมู่เดียวกันน่ะนี่มันเป็นป่าดงดิบอ่ะสัตว์มันไล่นี่ก็อยู่เฮิ่งขยายพันธุ์ออกมาก็เป็นหน้ากวางเฮาปัจจุบันนี่เป็นประวัตินี้วันนี้คนรุ่นล่างก็ได้ใจประวัติวันนี้คนรุ่นนี้ต้องเอาจริงจังนะ2ปีปีที่2แล้วเขาเปิดกันอยู่ท้องเที่ยวเนี่ยเขาบอกอันนี้มันมีประวัติอยู่เฮิ่งแล้วที่ขอเบิ่งคนใดที่ขอเบิ่งแล้ววันที่5กันยาเขามาเปิดแล้วผู้ว่ากันหน่อยอันนี้ก็หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของผู้เฮาไปแล้วเนาะผู้เฮาให้บ้านนางกวางเว้าให้ฟังไปว่าที่มาที่ไปของมันเป็นสะไดเนาะอันนี้ก็หาย่างมาเบิ่งในสะพานไม้ไผ่ของเพิ่นเนาะทางหน้าอยู่ห่างกว่าที่ว่าแหลมๆให้เป็นนะเป็นที่มาของคําว่าดอยสางน้อยเนาะที่ว่าเพิ่นเอาสมบัติไปฝังกันไว้นะถ้าเฮาสังเกตดีๆเนาะถ้า
าเบิ่งในกล่องอีบ่เห็นเท่าใดเด้ฮะว่าฮาเบิ่งด้วยตาเปล่านี่ก็อีเห็นอยู่คือว่าบ่งแหลมๆเป็นหัวมันแล้วงวงมันก็อีเดมาห่างซ้ายมือหีซ้ายมือของคนเบิ่งนี่นะอือแล้วก็บ่งมันนี่เป็นห้องเข้ารูปๆอยู่เนาะแล้วอีเป็นค่าน้ํามันอยู่หั่นแล้วก็ไหลลงมาเป็นล่างมันโค้งๆเนาะแล้วก็ห่างห่างมันมันนะแต่ว่าถ้าเบิ่งด้วยตาเปล่าแล้วมันอีเห็นเป็นห้องรองน้ํายังชัดเจนเลยประมาณว่าคล้ายๆรูปสร้างนะแปลว่าชัดเจนพอสมควรนะเพิ่นก็เลยว่าเอิ้นว่าดอยสางน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นสะพานไม้ที่เพิ่นเฮ็ดเข้าไปเนาะเพิ่นเฮ็ดสะพานไม้ไผ่สร้างไว้นี่แล้วก็วางเหงของเมี่ยงหนามอีตึมเฮียนึงเนาะถ้าว่าวางเหงเมี่ยงหนามเมี่ยงหนามบ่แม่นดินไงเมี่ยงหนามเขาเฮ็ดเอาปูนมาเฮ็ดเนาะมันก็แข็งแรงพอสมควรเพิ่นก็ได้วางแล้วก็ให้คนย่างได้ก็มีคนปั่นจักรยานเข้าไปคือกันฮ่าๆฮ่าหายอำนาจธรรมชาติฮ่าหายแรงโน้มวางของโลกนะขี่ถ้าพี่มือก็อีบ่เป็นจังซั่นถ้าบ่พี่มือคือใดก็อีตกลงกลางนาอีเนาะมันก็อันตรายคือกันอันนี้ย่างมาเบิ่งดีกว่าเนาะนี่ก็ให้เบิ่งบรรยากาศของไอ้ซ่องข้างห่างของเพิ่นนะบ้านกว้างนี้ก็มาคลิปให้แล้วนี่ฮะบ่หันได้เข้ามาเบิ่งไปเบิ่งไอ้เมี่ยงน้ําตกก่อนฝ่ายน้ําตกก่อนอันนี้ก็มื้อนี้ก็หาเข้ามาเจอกับหิมะของคําว่าดอยสางน้อยนะมาตาม5สางอันนี้แฮ่5เจอแล้ว5ห่อแล้ว อันนี้เพิ่นก็ปากมีปลายปากไว้ให้ว่าอันนี้ก็เช็คอินไอ้บ้านน่ะกว้างนั่นสิปักหมุดให้หอมเอาไว้ให้รูปเนี่ยจุดประสงค์ของเพิ่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสะพานยาวไปเรื่อยๆให้เบิ่งบรรยากาศเนาะอันนี้ค่อยก็ย่างเข้าไปเรื่อยๆนะย่างเข้าไปเบิ่งคายไปแต่ก็เบิ่งเนี่ยจุดประสงค์หลักคือเข้าไปเบิ่งดอยสางน้อยพอเข้าไปใกล้ๆก็เริ่มเห็นสัตว์ขึ้นเกินเพราะว่ามันก็เป็นอยู่กับไอ้องศาการเบิ่งพร้อมเนาะถ้าเบิ่งอีตึมมุมนึงก็เห็นสัตว์เห็นถ้าเบิ่งอีตึมมุมนึงก็อันนี้บ่เห็นสัตว์มันนะมันก็อยู่บนจินตนาการนะเป็นดอยสางน้อยถ้าเบิ่งบ่งนี้แล้วก็อีเห็นสัตว์เลยว่าสร้างมันมูฟอยู่มันเป็นไอ้ห้องน้ําไอ้ข้องค่านะให้มันงอขึ้นไปแล้วก็ดีงวงไปแห่งน้ําแบบนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศท้องหน้าของไฮเพิ่นนะเป็นอันนี้แค่ความเขี้ยวขจีนี่นี่แฮบ่แฮวอีบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเพราะว่ามันเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนาะมีการให้พวนมีการเฮ็ดปุ๋ยขอกปุ๋ยย่างกันตามแบบวิธีของชาวบ้านเนาะก็อีเคียวขจีแบบนี้อันนี้ก็ยากไว้เลยเจอห่างฮักซอก็บ่มีปลายเตียนซุเลยนะปกติแล้วนะห่างเลี้ยวห่างยังมีปลายเตียนอันนี้ก็เพิ่นเฮ็ดกล้วยเขาเอิ้นว่ากล้วยนะขึ้นมานี้อาอีเอาไว้บ่แน่ใจว่าอาอีเอาไว้หิ้มขยะหรือว่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าเอาไว้หิ้มขยะหรือว่าเฮ็ดหยังกันนะนายเอาไว้ประดับความสวยงามอะไรกว่าเฮาว่าเขาคงบ่อยากให้เอาขยะมาหิ้มกลางหน้าแบบนี้เนาะอันนี้ก็ยังก็ไปมันก็ค่อนข้างหีอีโยเกขอสมควรเฮาว่าไม่ไผมันอ่อนเนาะแต่ว่าบางบ่งก็อีแข็งแรงอยู่บางบ่งก็ต้องระมัดระวังย่างเข้าไปนี่ก็เป็นความสวยงามเนาะไอ้ถ้าผู้ใดมีกล้องดีๆหรือว่ากล้องสัตว์มันก็อีหายออกมาแบบได้ดีมากเลยล่ะอันนี้ก็มีกล้องยังบ่รู้วางขว้างหิ้วจราจรอยู่แค่เป็นเสียที่หน่อยเสียผู้สาวหน่อย3คนมาหายรู้แล้วฮอดเสียไว้หลักกับบ้านได้บ่ดีให้นําไปเอาบ้านเคยพุ่นอยู่ครับเอ้ยผู้สาวไหนกําลังแอคท่าเอาให้เวลาเขาเด้เขาก็มาหายไอ้ปลายดอยสางน้อยแล้วก็ให้เพิ่นให้โอกาสเพิ่นกําลังแอคท่าถ่ายรูปอยู่แล้วก็มาเบิ่งดอยสางน้อยนี่ก็อันนี้บ่ค่อยเบิ่งหลายอ่ะกว่าอีเบิ่งออกว่ามันเป็นสางนะนี่ก็อะไรไอ้นางแบบกําลังแฮกอยู่เลยเฮ็ดซะได๋ดีนะอุ้มกะบาดนะบัดนี้
หนังแววน้อยตกตกขนาฟ้าวายฟ้าวายเดี๋ยวไอ้เข้าไปห้าสางน้อยละมีการเคลื่อนเคลื่อนอายเล็กน้อยอันนี้แค่เป็นลักษณะคล่องเล็กน้อยเล็กน้อยวัยรุ่นนะวัยรุ่นลาวฟังไทยยิงว่าวยิงงงเนาะยี่เป็นไทยก็พ่อแม่ยี่เป็นลาวก็พ่อแม่แต่ว่าแน่นอนเพราะคู่คนแถวนี้สั้นสาไทยทุกคนละแต่ว่าว้าวคำว้าวยังไงยี่เป็นลาวมันก็ว้าวได้เพิ่นก็ว้าวได้ทั้งสองอย่างนะว้าวลาวก็ได้ว้าวไทยก็ได้สำนักก็เพิ่นก็ว้าวไทยก็ไรกว่านะแต่ว่าถ้ามีคนว้าวหนาวลาวนำเพิ่นก็ว้าวลาวนะเพราะว่าสามารถว้าวได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเจออยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอันนี้ไหนที่สุดไหนที่สุดเมื่อวานนี้พอเห็นนั่นวะนี่แค่หามาเห็นแล้วเนี่ย เห็นสางน้อยเพิ่นเห็ดหูสร้างไว้กลางนาบ้างไหมแล้วก็มีไอ้เขาเอิดว่าถนนมาสุดนี้พอดีโบโบหูว่าเพิ่นนี้เห็ดต่อหรือว่าหยุดแค่นี้เดี๋ยวหามาเบิ่งนายมันน่าตื่นเต้นเนาะยางว่าแล้วมาสุดกึกดึกเยอะกับสางเนาะไอ้นี่ส่วนมากก็ให้อย่าไปสนใจค่อยว่าอะไรได้เบิ่งบรรยากาศค่อยต้องการหิสินบรรยากาศให้กว่าบางอย่างค่อยก็เว้าลิ้นเว้าหัวไปเลยค่องค่อยนะนี่ห่างสุดแค่นี้แหละสุดเมียงนี่ก็เป็นบรรยากาศให้เบิ่งแล้วก็แน่นอนสิ่งที่ตามห้ามาทั้งหมดก็คือสางน้อยอันนี้ก็สางน้อยที่เพิ่นปันไว้เป็นอันนี้เนาะอันนี้ก็หอยยางย้อนกลับมาปุ๊บก็อีเป็นไอเจอกับเพื่อนเจ้าสามคนนี้เจ้าน้อยสามคนนี้ลองเว้าก็เพิ่นยากน้อยกันเนาะเขาเป็นคนบ้านใดกันเดี๋ยวบางเกียร์ไปโรงเรียนดิเปิดงานอ๋อเรียนเจ้าแหละเดี๋ยวหายไปกันเด้อใครหายหลังจากไอ้ยอกคู่เศร้าหน่อยลิ้นหน่อยนึงแล้วก็มาเพิ่งอันนี้เป็นไอ้ของเมี่ยงทรงน้ำเพิ่นเนาะนี่เป็นปูนแบบนี้ป้องกันไอ้ขนาดผุพังเนี่ยน้ำก่อนน้ำสัตว์จะเป็นกระเฮ็ดปูนแบบนี้เลยเป็นห้องน้ำห้องเมี่ยงไปถ้าฮอตหนาวเท่าใดก็มีประตูระบายน้ำอยู่กับเปิดใส่เนาะเป็นของแบบนี้มันถึงยี่บอกกาสอกขันหนาเท่าใดเนาะเป็นการบริหารจัดการน้ำของเพิ่นนี่ก็เป็นทางไปนาเพิ่นก็มีสะดวกความสะดวกสบายเนาะว่าถ้าบ่เหตุแบบนี้มันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นขี้ตมเนาะเป็ดเพย์ไปเบิดมันก็รถเขาออกยากรถให้รถอย่างเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องหนาของบ้านเพื่อนบ้านนากวางอำเภอจำปาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอันนี้ก็มาฝากเบิ่งบรรยากาศหอมไปหอมกับบรรยากาศของไอ้หูสางน้อยครับ